ใช่แล้วค่ะ9,282ข้อที่3ครูขอ visualizer อ่ะโอเคข้อที่3 215คูณด้วย19 5คูณ1ได้5นี่เขียนสูตร1คูณ1ได้1 2คูณด้วย1ก็ได้2นี่เขียน0 9คูณด้วย5ได้เท่าไหร่คะ9คูณด้วย5ได้45 9คูณ1ได้9 9คูณ2ได้เท่าไหร่คะ18อ้าวเคลียร์5อันนี้แถวหลัก10บวกกันได้เท่าไหร่คะลูก18เขียน8ทด1 8บวกกัน1เป็น9เป็น10เขียน0ทด1 3 4ตอนนี้ตอบเท่าไหร่คะ4,085เท่าไหร่นะ4,085 4,085 4,085โอเคคุณครูขอสาธิตแค่3ข้อนะคะคุณครูคิดว่านักเรียนคงทำได้ปลายทางก็ไปทำข้อที่เหลือต่อนะคะเอาละยังไม่พอขอการคูณ4หลักกับ1หลักกับ4หลักโดยใช้กระดูกเนเปียดีไหมดีเวลาเหลือนิดนึงทำในเล่มนั้นแหละลูกเขียนไปเลยต้องการคำตอบอย่างเดียวข้อที่1ใจจดใจจ่อใจจดจ่อ 4,000 เขียนเลยค่ะ52คูณด้วย2เขียนสิคะขอคำตอบอย่างเดียวครูต้องเรียงให้ไหมเนี่ยต้องเรียงแท่งกระดูกเนเปียใช่ไหมเห็นโจทย์ไหมคะลูกมองเห็นไหมกระดูกเนเปียห้ามหายเมื่อวานนี้ก็มีคนลืมในห้องออนแอร์4,052
คูณด้วย2เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องดูแถวนี้โอเคมั้ยอ้าว 4,052 คูณด้วย2คำตอบก็คือ8,104 ใครถูกบ้างเก่งมากอ้าวเขียนเครื่องหมายถูกต่อไปข้อที่26,123คูณด้วย36,123ได้เท่าไหร่คะสองหมื่นเหรอ18,369ใครถูกบ้างเก่งมากอ่ะเวลาเหลืออีกหน่อยนึงเอาอีกข้อดีไหมข้อที่3ดูดีๆข้อนี้ปลายทางเตรียมตัวต้นทางใครเรียบร้อยก่อนคุณครูมีรางวัลให้ข้อนี้มีรางวัลนะคะปลายทางข้อนี้นะข้อที่3มองที่จอทีวีว่าคุณครูจะเขียนเลขตัวไหนข้อนี้มีรางวัลไม่โชว์กระดูกเนเปียด้วยใครได้คำตอบก่อนเพื่อนน้องใช่ไหมโอเคเดี๋ยวน้องคอยเช็คคำตอบนะปลายทางส่งมาเลยปลายทางส่งมาเลยอ้าวข้อนี้ตอบ21,868 เก่งมากค่ะเอาขีดเส้นใต้วันนี้สายไหมแน่ๆโอเคไหมเคลียร์นะเคลียร์อ้าวหยิบสมุดฝึกคิดลองทำขึ้นมาคุณครูขอทบทวนการคูณ2หลักกับ2หลักได้ไหมได้เนาะอ้าวหยิบสมุดขึ้นมาค่ะ
พร้อมยังพร้อมยังคะพร้อมแล้วตัดมาที่ Visualizer ก่อนค่ะเดี๋ยวขอทบทวนต้องทบทวนบ่อยๆค่ะแทบจะทุกชั่วโมงเลยมั้งต่อไปเนี้ยข้อที่1 10 16คูณด้วย15เอาโจทย์ง่ายๆนะครูขอโจทย์ง่ายๆนะเขียนโจทย์หรือยังคะเขียนแล้วค่ะวิธีทำหรือยังวิธีทำลองทำดูซิลองทำดูซิลองทำดูสิคะดูสิจะรอดไหมไม่ใช่สอนเมื่อวานวันนี้ลืมอีกแล้ว16คูณด้วย15คุณครูต้องส่งมาในกล่องข้อความนะคะคุณครูรับในกล่องข้อความเท่านั้นนะที่ว่านักเรียนข้อเมื่อสักครู่นี้คำตอบของนักเรียนอ้าวเรียบร้อยยังขั้นตอนแรกเอาอะไรคูณอะไรก่อนคะเอาตอบ5คูณด้วยเท่าไหร่คะ16นี่5ตัวนี้คูณด้วย16